ทำอะไรอยู่เจ๊ไม่ได้ทำอะไรพี่ชิงป้าหาวคุยกับเด็กอยู่เปล่าพี่คิดไปเองนะเฮ้ยเด็กชื่ออะไรสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการฮูลิแกนแฟนกีฬาก็ผมออยครับผมเจมครับผมใช่เหรอเจมจริงเปล่าเจมจริงครับผมทำไมเจมดูไม่เหมือนเดิมวันนี้ช่วงนี้ซอมๆนิดนึงนะครับผมก็ขับพักผ่อนน้อยครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเจมอ๋อตอนนี้เราอยู่กันที่โรงยิมที่สนามกีฬาครับผมโรงยิมสถาบันนั่นเองครับผมวันนี้เจมวันนี้เรามาชมรมอะไรครับผมอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับพี่ดูแบบนี้เลย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 ท่านี้ชมรมละครลิงไม่ใช่ชมรมอะไรชมรมอะไรชมรมปิงปองครับผมวันนี้เราจะมาหมดปิงปองเมื่อกี้มันมาอย่างนี้เหมือนต่อยมวยนะอ๋อใช่เหรอไม่เหมือนปิงปองเลยตีปิงปองไงแต่ท่ามันแบบอย่างนี้อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงพี่รอดูเลยผมเนี่ยแชมป์เก่าแชมป์ปิงปองใช่ครับจางอีกแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าชมรมปิงปองของสถาบันเขาซ้อมกันยังไงเป็นยังไงไปครับดูกันเราก็มาอยู่กับประธานชมรมปิงปองกันแล้วเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อเพชรนะครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับชั้นปี3ครับผมเป็นประธานชมรมใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือน้องเพชรนะครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานชมรมปิงปองเดี๋ยวก่อนอื่นนะจะขอถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกมาเล่นกีฬาปิงปองครับผมอ๋อครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อตอนสัก10ขวบอะไรเงี้ยลุงผมชวนปิงปองครับอ๋อใช่แล้วก็ชอบแล้วก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เลยครับอ๋อก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็ก10ขวบอะไรเงี้ยครับอ๋อจนตอนนี้ก็มาเป็นประธานชมรมแล้วนะใช่ครับแล้วการแข่งขันที่ผ่านมานี่มีรายการอะไรบ้างครับผมก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยออไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับกีฬามหาลัยกีฬามหาลัยด้วยใช่ครับแล้วภายในสถาบันเนี่ยมีการจัดแข่งหรือว่าอะไรไหมครับผมมีครับผมเป็นงานลาดกระบังโอเพ่นนะครับอ๋อก็คือสำหรับคนภายในหรือว่าภายนอกมาแข่งได้ครับก็คือได้หมดเปิดทั้งหมดเลยภายนอกภายในก็คือมาสมัครแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่าสมัครอะไรไหมครับผมอ๋อเสียครับ300บาทแล้วเป็นช่วงไหนครับที่จัดแข่งช่วงเทอม2ครับเช่นเดือนประมาณเดือนพฤษภาของทุกปีครับอ๋อประมาณเดือนพฤษภานะครับก็จะมีการจัดแข่งลาดกระบังโอเพ่นใช่ครับก็ใครสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับแล้วทีเนี้ยอยากจะรู้ว่านักกีฬาของในชมรมปิงปองเนี่ยมีประมาณกี่คนครับผมณตอนนี้ครับมีประมาณ40คนครับที่ยังเรียนอยู่นะครับอ๋อก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนักกีฬาปิงปองแล้วมีศิษย์เก่าด้วยอ๋อแล้วการแข่งขันปิงปองเนี่ยมีประเภทยังไงบ้างครับผมก็มีแบบเดียวคู่ผสมครับใช่มี3ประเภทนี้ก็แยกชายหญิงประมาณนี้ครับก็มันจะคล้ายๆกับเทนนิสไหมพี่ใช่ครับใช่เลยเหมือนกันเลยครับแล้วอย่างนี้เวลาซ้อมปกติแล้วซ้อมกันช่วงไหนซ้อมกันที่ไหนครับผมก็ช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มครับที่ยิม2นี่แหละครับยิมเซียม2ครับซ้อมที่แห่งนี้ที่เนี้ยใช่ครับโอเคครับแล้วแบบส่วนมากกันช่วงเนี้ยมันใกล้จะไปกีฬามหาลัยแล้วใช่ไหมครับได้ไปคัดเลือกไปอะไรมาหรือยังหรือว่ารอไปรอบมหากรรมเลยอ๋อใช่ครับก็คือรอบมหากรรมกีฬาเลยครับเรื่องอะไรใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจติดตามก็สามารถมาเชียร์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาอยากจะมาติดตามทีมปิงปองของสถาบันเนี่ยเข
าจะติดตามกันได้ยังไงบ้างครับผมมี Facebook มีอะไรไหมครับอ๋อมีครับมี Facebook ครับเพจ KMITL Ping Pong Club ครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับได้ตรงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างล่างนะครับครับผม KMITL Ping Pong Club ใช่ครับโอเคก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่สนใจมาเป็นนักกีฬานี่ต้องทำยังไงบ้างครับใช่ครับก็มายิมเลยครับมายิมที่เซมสอนแล้วก็มาบอกผมเองได้เลยใช่ครับใครสนใจนะมาบอกน้องเพชรได้เลยว่าเฮ้ยอยากเป็นนักปิงปองมหาลัยอะไรอย่างนี้หรืออยากเข้าแบบตีเล่นๆก็ได้ครับอ๋อมาตีเล่นๆครับคือรับเลยครับรับทุกคนครับมันง่ายขนาดนั้นเลยใครมาก็เอาหมดเลยครับใครมาก็ได้ครับเออใครสนใจนะครับอยากออกกำลังกายหรือว่าอยากเป็นนักกีฬาก็มาติดต่อได้ที่โรงยิมของสถาบันเลยครับผมใช่ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปดูการซ้อมก่อนได้ไหมครับผมได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวน้องเพชรพาเราไปเลยครับครับผมหลายคนนะครับอาจจะสงสัยแล้วก็คิดว่าปิงปองเนี่ยมันเล่นกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่ตุลของเรานะครับผมมาสอนเรานะครับผมสวัสดีครับพี่ตุลครับสวัสดีครับครับผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นปิงปองเนี่ยเราจะเริ่มจากยังไงก่อนการเล่นปิงปองอะครับถ้าเราเริ่มจากพื้นฐานเลยก็จะมีการจับไม้ครับจะมีการจับไม้อยู่2แบบคือการจับแบบยุโรปหรือเช็คแฮนด์สไตล์ครับกับการจับแบบจีนครับคือแบบไชน่าสไตล์ครับโดยการจับแบบเช็คแฮนด์สไตล์หรือยุโรปนะครับก็จะเหมือนกับการจับมือครับแต่เป็นการจับไม้ปิงปองแทนครับส่วนไชน่าสไตล์จะเป็นการจับโดยลักษณะที่ว่าใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล็อกที่ด้ามไม้และนิ้วที่เหลือประมาณนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยครับประคองอยู่ข้างหลังไม้ครับผมอ๋อครับผมแล้วนอกจากการจับอะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับผมก็จะมีการเริ่มการตีพื้นฐานครับโดยเป็นการตีโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์ครับโดยการตีโฟร์แฮนด์เราจะจัดท่าทางโดยการให้มืออยู่ตรงตัวแล้วขยับเข้ามาตั้งฉากครับแล้วตีดันไปข้างหน้าประมาณ45องศาครับส่วนการตีแบ็คแฮนด์นะครับจะเป็นการตีโดยการที่ใช้มือตั้งฉากเหมือนกันแต่จะออกจากช่องท้องขึ้นถึงอกและดันไปข้างหน้าครับอ๋อครับผมก็คือถ้าเรารู้ประมาณนี้เราก็จะสามารถเริ่มเล่นใช่ครับเราจะสามารถเริ่มเล่นได้เลยครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่านะครับว่าเวลาเล่นกันเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับแล้วครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วคือช่วงอะไรครับเจมช่วงท้าทายอำนาจมืดใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาแข่งเกมกันอีกเหมือนเดิมนะครับโดยที่ทั้งสองคนนี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเบฟครับชื่อเบฟนะครับชื่ออะไรครับชื่อตุลครับเดี๋ยวเบฟกับตุลจะมาอยู่เดี๋ยวเบฟอยู่ฝั่งผมแล้วก็ตุลอยู่ฝั่งเจมใช่ครับเราจะแข่งกันโดยที่ว่ามีกติกาคือให้แต่ละทีมเดาะลูกปิงปองรอบโต๊ะคนละ2รอบแล้วพอครบ2รอบก็จะส่งไม้ผัดต่อให้กับเพื่อนในทีมครับผมแข่งกันใครทำเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยครับผมแล้ววันนี้คนที่แพ้เราจะถูกลงโทษเดี๋ยวไปดูกันว่าคนแพ้จะโดนอะไรไปครับFight!
และสรุปผลคะแนนในวันนี้นะครับผมทีมของผมเป็นฝ่ายแพ้ครับผมเพราะว่าของพี่ออยนะครับได้ 37.6 นะครับของผม 44.3 นะครับผมวันนี้ก็คนที่ต้องได้รับบทลงโทษคือผมเองนะครับผมเรียบร้อยครับเจมส์ไม่เคยชนะผมอยู่แล้วนะในการเล่นเกมอะไรพวกนี้พี่ออยเรายังเหลืออีก5เทปเดี๋ยวคอยดู5เทปชนะรวดได้แล้วเรามาคอยดูครับแต่วันนี้มีคนถูกลงโทษนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นบทลงโทษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับแล้วก็สำหรับวันนี้บทลงโทษเราก็ได้ดูกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ็บขามากเลยครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับให้น้องเจมส์เนี่ยกลับไปทายานะครับผมแล้วก็เราดูว่าถอดกางเกงออกมาเนี่ยจะเขียวหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนรอดูกันอ่ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางชมรมปิงปองเนี่ยฝากอะไรไว้ถึงผู้ชมหน่อยครับผมก็ให้เบฟก่อนเลยอ่ะเบฟมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆในสถาบันไหมครับเชิญชวนก็ได้ครับผมให้แบบว่าทุกคนมาเข้าชมรมนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนที่อยู่ลาดกระบังปี1ถึงปี4ปโทก็ได้นะครับปอเอกได้ไหมครับปอเอกได้ครับใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์เนี่ยมาเล่นกีฬากับพวกเราดีกว่าครับโอเคก็มาเจอกับทุกคนได้ที่นี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับประโยชน์เลยนะครับก็สุดท้ายก็ฝากนะครับถึงทุกคนใครที่มีเวลาว่างหรือว่าอยากจะออกกำลังกายเนี่ยก็มาเจอกับชมรมปิงปองกันได้ที่จิม2ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะติดตามทีมกีฬาปิงปองของเราก็ไปที่เพจ Facebook เลยนะครับ KITL Table Tennis Club ครับโอเคครับเมื่อกี้รอบแรกบอกปิงปองครับที่ Table Tennis Club อันไหนครับปิงปองปิงปองครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นแถบด้านล่างขึ้นไปให้ครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับคุณครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นชมรมอะไรเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปนะครับผมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเราทาง KMITL Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมาที่ว่าเร็วก็ยังต้องแพ้ล่ะเพราะอะไรด้วยพี่เพราะอะไรครับลาไปก่อนสวัสดีครับ